ณหมู่บ้านอันรกร้างแห่งหนึ่งได้มีครอบครัวของชายหญิงวัยกลางคนคู่หนึ่งอาศัยอยู่ทั้งสองต่างก็มีลูกติดที่เป็นผู้หญิงมาด้วยกันทั้งคู่นายพร้อมมีลูกสาวนามว่าพลอยแก้วส่วนนางทิพนั้นลูกสาวมีนามว่าจันชายเด็กหญิงทั้งสองถูกเลี้ยงด้วยกันมาด้วยความไม่เท่าเทียมกันเท่าไหรนัก เนื่องจากนายพร้อมนั้นค่อนข้างตามใจเมียใหม่ของตนอยู่เสมอดังนั้นเขาจึงมักจะสอนถอยแก้วเสมอว่าให้รักน้องสาวต่างแม่ของเธอเสมือนว่าเป็นน้องสาวแท้หากสิ่งไหนที่พอจะยอมก็ให้ยอมน้องไปเพราะน้องยังเด็กกว่าพลอยแก้วนักหญิงสาวทั้งสองได้เติบโตเป็นสาวเคียงคู่กันมา แต่ความสวยของพลอยแก้วทำให้จันฉายและแม่ทิพย์ไม่ค่อยชอบใจนักตั้งแต่พลอยแก้วยังเด็กนางทิพย์มักจะใช้พลอยแก้วทำงานทุกอย่างในบ้านเพียงคนเดียวเสมอแม่นายพร้อมจะทราบดีว่าทุกอย่างในบ้านต่างเป็นพลอยแก้วที่ทำทั้งหมดแต่ก็ไม่กล้าที่จะมีปากเสียงกับเมียรักเนื่องจากเขานั้นลงรักความเอาอกเอาใจของนามทิพย์มาก และพลอยแก้วก็ไม่เคยบนสิ่งใดให้เขาฟังเขาจึงให้พลอยแก้วทำงานทุกอย่างตามที่นางทิพต์ต้องการนางพลอยแก้วเสียงกรีดร้องจากห้องนอนของจันฉายดังขึ้นทำให้แม่ของเธอที่กำลังนั่งชื่นชมกำไรที่สามีของเธอซื้อมาให้ต้องสะดุงตกใจแล้วรีบวิ่งเข้ามาหาลูกสาวของนางในทันใด เกิดอะไรขึ้นลูกแม่ใครทำอะไรลูกแม่นางพลอยแก้วมันไม่ยอมมาเสื้อผ้าของหนูไปซักหน่อยนางพลอยแก้วเดี๋ยวนี้ชักกำเริบเสืสารกันใหญ่แล้วนะแม่จะเรียกมันมาจากการเดี๋ยวนี้พลอยแก้วนางพลอยแก้วมาหาฉันเดี๋ยวนี้เสียงร้องตะโกนเรียกพลอยแก้วดังลั่นเรือนเมื่อพลอยแก้วได้ยินเสียงแม่เลี้ยงเรียกตน ก็รีบวางงานในมือแล้ววิ่งมาหาตามเสียงนั้นโดยไวแม่ทิพย์มีอะไรเหรอจ๊ะจะอะไรซะอีกล่ะทำไมแกไม่เอาเสื้อของจันฉายไปซักหรือเดี๋ยวนี้แกคิดจะขัดคำสั่งฉันฮะ่ามืออวบอูมฟา,าดลงไปที่แก้มเล็กๆของพลอยแก้วอย่างแรงทำให้หญิงสาวล้มลงในทันที เมื่ออันสันเท่ากุมหน้าของตัวเองด้วยความเจ็บปวดหญิงสาวสะอื้นให้และอธิบายถึงสาเหตุที่ตนยังไม่ได้เอาเสื้อผ้าของน้องสาวไปซักเมื่อเช้าพ่อบอกให้พลอยแก้วไปหาฟืนมาเติมไวจ้จ้ะเนื่องจากตอนนี้ฟืนหมดแล้วเกรงว่าจะไม่มีฟืนไว้คอยต้มน้ำและหุงหาอาหารพลอยก็เลยเข้าปหาฟืน เพิ่งจะกลับมาถึงจ้าแม่แกเลยเอาข้ออ่างนี้เพื่อไม่ทำหน้าที่ของแกใช่ไหมกล่าวจ้าแม่หลังจากแกฟืนและทำกับข้าวให้แม่ทิพย์กับน้องจันชายเสร็จแล้วพลอยก็จะเอาไปซักให้จ้างั้นแกก็รีบเอาไปซักให้ลูกฉันเดี๋ยวนี้เลยนางทิพย์โยนเสื้อผ้าของลูกสาวใส่พลอยแก้วที่นั่งอยู่บนพื้น แล้วหันมากอดปลอบลูกสาวของตนหลังจากนั้นจึงได้เอ่ยกับลูกเลี้ยงที่ตนเกลียดชังเพิ่มเติมว่าไปไปหาสำรับมาให้ข้ากับจันฉายเดี๋ยวนี้เราสองคนหิวจนไส้จะขาดแล้วเนี่ยรีบไปทำมาเดี๋ยวนี้เลยพลอยแก้วปาดน้ำตารีบเก็บกองผ้าที่ถูกโยนลงมาบนหัวของตนจากนั้น จึงได้รีบหอบเสื้อผ้าลงเรือนไปเพื่อทำกับข้าวให้แม่เลี้ยงกับน้องสาวของตนหลังจากที่พี่สาวต่างสายเลือดรับตาไปแล้วจันฉายก็ได้เอ่ยกับมารดาของตนว่าแม่จันไม่อยากเห็นหน้านางพลอยแก้วที่บ้านหลังนี้อีกจันไม่ชอบหน้ามันเมื่อได้ยินดังนั้นนางทิพย์ก็เข้าใจความรู้สึกของจันฉายเป็นอย่างดี เพหน้าตาของพลอยแก้วนั้นนับวันจะยิ่งงดงามผุดพองถึงแม้ว่าพวกนางทั้งสองจะใช้งานสารพัดก็ไม่ทําให้ความงามของพลอยแก้วลดลงเลยแม้แต่น้อยซึ่งนางก็ทราบข้อนี้ดีว่าลูกสาวของตนนั้นไม่อาจสู้ความงามของลูกเลี้ยงได้เพื่อให้ลูกของตนสบายใจนางจึงรับปากว่าจะคิดหาวิธีช่วยให้ลูกสาวสมใจปรารถนา แม่จะจัดการให้เจ้าเองลูกรักของแม่หนูจะเป็นแก้วตาดวงใจเพียงหนึ่งเดียวที่บ้านหลังนี้ในค่ำคืนเดือนแรมที่เงียบสงบนางทิพย์ก็ได้เอ่ยถึงแผนการของตนกับนายพร้อมช่วงนี้เขาพักงานจากไร่ที่เพาะปลูกจึงทำให้มีเวลาที่จะนอนคุยกันมากขึ้นพี่พร้อมเดี๋ยวนี้ตอนที่พี่ไม่อยู ลูกพลอยแก้วมักจะไม่ทำงานทำการของตนแถมยังใช้ให้จันชายทำงานสารพัดฉันเห็นแล้วก็รู้สึกปวดใจกับลูกสาวของเราสองคนอย่างมากเลยบางวันนางก็ตบตีน้องจนได้รับบาดเจ็บด้วยนะนางทิพเหล่าเรื่องทั้งน้ำตาที่แสดงถึงความเสียใจที่ได้รับจนทำให้ในายพร้อมที่กำลังจะนอนหลับ ลุกขึ้นมากอดปลอบเมียรักทันทีนางทำเช่นนั้นหรือแม่ทิพย์ข้าไม่นึกเลยว่านางจะมีนิสัยเช่นนั้นพี่พร้อมคิดว่าฉันใส่ร้ายนางหรือเปลา่าเปลา่าแม่ทิพย์พี่ก็แค่แปลกใจนะเพราะพี่ไม่เคยเห็นนางทำเช่นนั้นหากนางทำจริงอย่างที่ว่าพรุ่งนี้พี่จะจัดการให้เอง พี่จะจัดการเช่นไรคะพี่พร้อมอย่าถึงขั้นลงไม้ลงมือกับนางเลยนะจ๊ะเพราะข้าก็รักนางเหมือนลูกสาวแท้ๆเพียงแต่ไม่อยากให้นางรังแกน้องเพราะถึงยังไงทั้งสองก็เป็นลูกของเราเจ้าอยากให้ข้าลงโทษเช่นไรล่ะนางทิพย์กอดสามีของตนพร้อมกับทาน้ํามันพรายที่ได้จากหมอผี ที่นางไปพบเจอก่อนที่จะเอ่ยความประสงค์ที่ตนเองต้องการพี่พร้อมไม่ต้องทำอะไรมากแค่พานางไปทิ้งไว้กลางป่าก็พอจะ้ะเผื่อว่านางจะสำนึกผิดกับสิ่งที่นางได้ทำลงไปเมื่อนายพร้อมได้รับฟังสิ่งที่เมียรักแนะนำก็พยักหน้ารับปากจากนั้นก็ล้มตัวลงนอน ไปพร้อมกับเมียรักของตนเช้าว,วันถัดมาในพร้อมก็เรียกหาพลอยแก้วและบอกให้พลอยแก้วของตนช่วยเก็บข้าวเก็บของเพื่อจะเข้าไปในป่าและนำมาขายพลอยแก้วจัดการหุงหาอาหารและเตรียมกับข้าวไว้ให้แม่และน้องสาวต่างมารดาเสร็จแล้วก็จัดการห่อข้าวไว้สองมัดเพื่อไว้สําหรับตนและพ่อไว้กิน ตอนเข้าไปในป่าทำไมรอบนี้เรามาลึกมากเลยจ้ะพ่อป่ารอบนอกตอนนี้มีคนเข้ามาหาของป่าเยอะแล้วหากเราเข้าไปลึกกว่านี้เราจะได้ของป่ามากกว่าอ๋อจ้ะพ่อเมื่อพลอยแก้วได้รับคำตอบที่ตนสงสัยแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินตามพ่อของตนไป โดยไม่ทราบว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับตนในภายภาคหน้าพ่อของเธอเดินเร็วมากเธอรีบเร่งฝีเท้าเพื่อตามพ่อให้ทันโดยลืมสังเกตเส้นทางที่เธอเดินผ่านมาเธอไม่รู้เลยว่าเดินมาไกลเท่าไหร่แล้วจวบจนพ่อของเธอบอกให้เธอหยุดพักใต้ต้นไม้ใหญ่หนั่งตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพ่อขอไปทำธุระส่วนตัวสักครู่ พลอยแก้วพยักหน้าตอบรับเพราะเธอรู้ว่าไปทํำธุระในป่าคือสิ่งใดเธอนั่งพักสายตาระหว่างรอพ่อของเธอกลับมาจากนั้นเธอค่อยชวนกินข้าวแล้วก็ค่อยเริ่มหาของป่าหลังจากที่มีเรี่ยวแรงพลอยแก้วเผลอหลับจนตะวันบ่ายคล้อยเธอรีบสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจ จากนั้นก็มองหาพ่อของตนว่าอยู่ที่ไหนเธอเหลือบมองหอกข้าวที่อยู่ในมือก็ยังอยู่เหมือนเดิมพ่อของเธอยังไม่กลับมาอีกหรือพล่อยแก้วรดือบตะโกนหาพ่อของตนในทันทีเพราะเกรงว่าเขาจะได้รับอันตรายพ่อพ่อพ่อพอ,อยู่ไหนจ๊ะพ่อได้ยินพลอยไหมจ๊ะพอยแก้วเดินและตะโกนหาพ่อของเธอบริเวณนั้น แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆกลับมาเธอต่างวิ่งวุ่นไปทั่วเพื่อตามหาพ่อให้เจอก่อนตะวันตกดินหญิงสาวร้องไห้สะอึกสะอื้นพร้อมกับเสียงร้องเรียกพ่อที่เริ่มจะแหบแห้งขาคู่เล็กกำลังหมดเรี่ยวแรงในการเดินเพราะเป็นเวลาหลายชั่วโมงที่ตามหาพ่อของเธอเธอยังคงเดินต่อไปเพราะว่าเธอไม่รู้จะกลับบ้านยังไง เพราะตอนนี้เธอแน่ใจว่าเธอกำลังหลงป่าอย่างแน่นอนแต่หญิงสาวก็ยังพยายามเดินหาทางออกจากป่าแห่งนี้เมื่อเรี่ยวแรงของหญิงสาวนั้นเริ่มหมดลงเธอจึงตัดสินใจนั่งพักที่โขดหินใต้ต้นไม้ใหญ่เธอหลับตาลงอย่างอ่อนแรงและในที่สุดก็พลอยหลับไปในห้วงแห่งความฝันในขณะที่เธอกำลังหลับอยู่ได้มีหมีตัวหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอ มันส่งเสียงร้องอย่างน่ากลัวมันเข้ามาดมที่ตัวของเธอจากนั้นมันจึงพูดขึ้นว่ามีกระท่อมกลางป่าให้เจ้าได้พักพิงเจ้าจะปลอดภยัยหากว่าเจ้าไปพักที่แห่งนั้นแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องทำเสื้อจากผ้าลินินที่อยู่ในกระท่อมแห่งนั้นให้แล้วเสร็จภายในคืนนี้จากนั้น หมีก็สัญญาว่าจะกลับมาหาเธอในวันรุ่งขึ้นพลอยแก้วสะดุ้งตื่นหลังจากที่หมีตัวนั้นหายไปแล้วฝันไปหรือเนี่ยแม้จะเป็นเพียงความฝันแต่เธอก็อยากจะลองพยายามเดินสำรวจดูอีกครั้งเผื่อว่าจะมีกระท่อมอย่างที่มีตัวนั้นบอกจริงๆและในที่สุดเธอก็ได้เจอกับกระท่อมหลังหนึ่งกลางป่าจนได้ เธอไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีกระท่อมที่ยังคงสภาพดีในป่าลึกแห่งนี้หญิงสาวเข้าไปสำรวจในกระท่อมเพื่อดูว่าจะมีสิ่งของที่หมีตัวนั้นบอกกับเธอหรือไม่แล้วสิ่งที่เธอพบเจอก็ทำให้เธอต้องตกใจไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะที่กระท่อมแห่งนี้มีเส้นได้าผาลินินอย่างที่หมีตัวนั้นได้บอกไว้รวมถึงกี่ที่ใช้ในการทอผ้าพร้อมกับเข็ม เตรียมไว้อย่างพร้อมมีตัวนั้นทิ้งท้ายก่อนจะจากไปว่าหากเธอทำให้เขาได้สำเร็จไม่ว่าเธอต้องการสิ่งใดเขาจะมอบมันให้กับเธอเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วปล่อยแก้วก็รีบสำรวจเส้นได้ที่เธอจะต้องทอผ้าให้เป็นผืนมันเป็นได้ลินินคุณภาพดีเป็นอย่างมากส่วนเครื่องมือสำหรับทอผ้าของเธอนั้นมันถูกประกอบไว้เรียบร้อยแล้ว หญิงสาวเริ่มจากการสอดเส้นยืนให้เรียบร้อยจากนั้นจึงใช้เส้นได้ที่มีอยู่ค่อยๆทออย่างปราณีตนอกจากนี้ยังไม่ลืมวางลวดลายบนผ้าเพื่อเพิ่มความสวยงามอีกด้วยหญิงสาวตั้งใจทอผ้าจนสำเร็จจากนั้นเธอก็ได้ออกแบบชุดให้กับหมีตัวนั้นซึ่งความรู้นี้เธอได้เรียนรู้มาจากแม่แท้ๆของเธอเพราะเมื่อก่อนนี้ แม่มักจะทำให้เธอและพ่อของเธออยู่เสมอเนื่องจากว่าเธอไม่รู้ขนาดของหมีตัวนั้นดังนั้นชุดของเธอจึงออกแบบให้สามารถปรับขนาดได้ตามตัวเมื่อออกแบบได้แล้วพลอยแก้วก็เริ่มจัดการตัดเย็บตามขั้นตอนสุดท้ายเวลาล่วงเลยมาจนเกือบรุ่งสางแม้หญิงสาวจะเหน็ดเหนื่อยเพียงใด แต่ความหวังสุดท้ายของเธอทำให้เธอนั้นไม่ละความพยายามที่จะทำมันและในที่สุดเธอก็สามารถเย็บชุดให้หมีตัวนั้นได้สำเร็จจนได้หลังจากที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเสื้อผ้าเธอก็ปล่อยหลับไปพร้อมกับชุดในมือโดยทันทีรุ่งเช้ามาเยือนมีตัวสีดำและมีขนาดใหญ่มาก กำลังยืนจ้องมองเธออยู่มันจ้องไปยังเสื้อในมือของเธอที่เธอกอดไว้ส่วนด้านหลังของเธอนั้นกอเต็มไปด้วยอุปกรณ์ทอผ้าและถาดเข็มเย็บผ้ากระจัดกระจายอยู่ด้านหลังของเธอมันไม่อยากเชื่อเลยว่าเวลาที่ได้รอคอยมานานแสนนานกำลังจะสิ้นสุดลงเสียทีหมีตัวนั้นมองหญิงสาวที่รูปร่างอรชร และหน้าตาของเธอนั้นก็ช่างหวานละมุนงดงามเป็นอย่างมากเมื่อเขาจ้องมองเธออยู่นานเธอก็ยังไม่ตื่นมาสักทีจึงใช้นิ้วของตอนเองไปสกิดที่จมกูกอันโด่งของหญิงสาวให้รู้สึกตัวแต่ด้วยความเหนื่อยล้าทำให้พลอยแก้วนั้นยังคงนึกว่าตนเองฝันไปเมื่อพยายามของหมีไม่เป็นผลมันจึงได้อุ้มหญิงสาวไปยังเตียงนอนที่อยู่อีกมุมห้อง เธอยังคงกอดเสื้อผ้าตัวนั้นอย่างเหนียวแน่นแต่ในขณะที่เขากำลังเดินไปยังเตียงพลอยแก้วก็รู้สึกตัวในทันใดเธอไม่อาจที่จะกล่าวสิ่งใดออกมาได้แม้ว่าสิ่งที่เธอเห็นตรงหน้าจะน่ากลัวมากเพียงใดก็ตามมีเพียงสิ่งเดียวที่เธอนึกขึ้นได้ในตอนนี้ก็คือมันคือเรื่องจริงและความพยายามของเธอก็ไม่เสียเปล่าเธอนั่งลงบนเตียงไม้จากนั้นก็ยื่นเสื้อให้กับหมี โดยไม่พูดไม่จาสิ่งใดเจ้ามีตัวใหญ่หยิบเสื้อในมือของเธอจากนั้นก็เอามาสวมใส่ปรับขนาดให้พอดีกับตนเองได้อย่างลงตัวจากนั้นสิ่งที่พลอยแก้วไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจนทำให้เธอนั้นสลบไปโดยทันทีมีตัวใหญ่ได้กลายร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามเขาต้องทนทุกข์ทรมานจากการต้องคำสาบ ให้กลายเป็นหมีมาหลายปีเขาต้องคอยใช้ชีวิตในป่าแห่งนี้เพื่อรอคอยหญิงสาวที่จะมาช่วยแก้คำสาปรอแล้วรอเล่าก็ไม่เคยมีผู้ใดทำตามความต้องการของเขาได้จนในที่สุดก็ได้มาเจอหญิงสาวตรงหน้านี้ขอบใจเจ้ามากนะที่ถอนคำสาปให้กับข้าได้มือหนา รูปลงบนผมยาวสลวยของหญิงสาวด้วยความอ่อนโยนเขารอให้เธอหายจากอาการตกใจแล้วค่อยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังชายหนุ่มรอพลอยแก้วรู้สึกตัวอย่างใจเย็นเขาตกหลุมรักหญิงสาวคนนี้ในทันทีที่เจอและในที่สุดพลอยแก้วก็ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งนี่เธอได้มองเห็นชายหนุ่มรูปงามตรงหน้าของเธอแทนหมีที่น่ากลัวอย่างนั้นหรือ เขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังและได้ถามถึงความต้องการของเธอว่าต้องการสิ่งใดเพราะเธอนั้นได้ทาภารกิจที่มอบหมายได้สำเร็จรวมทั้งยังช่วยให้เขานั้นหลุดพ้นจากคำสาบานนี้ได้ข้าต้องการกลับไปยังบ้านของข้าข้าพลัดหลงกับพ่อของข้าตอนเข้ามาหาของป่าท่านสามารถพาข้ากลับไปยังบ้านของข้าได้หรือไม่แน่นอน ข้าต้องช่วยเจ้าได้แน่แต่ก่อนที่ข้าจะพาเจ้ากลับไปข้าต้องการให้เจ้านั้นทราบอะไรบางอย่างหลังจากที่ชายหนุ่มนั้นบอกหญิงสาวแล้วก็ได้ไร่มนเพื่อเปิดมิติให้พลอยแก้วได้รู้ถึงสาเหตุที่ทำให้เธอมาอยู่ที่นี่ในป่าแห่งนี้และหลังจากที่ได้รู้ความจริงทั้งหมดหญิงสาวก็ร้องไห้ออกมาอย่างเงียบๆ เจ้ายังต้องการที่จะกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกหรือไม่ข้าอยากไปหาพ่อของข้าอยากรู้ว่าท่านยังสบายดีหรือไม่ข้าจะไปส่งเจ้าแต่มีข้อแม้ว่าเจ้าจะต้องแต่งงานกับข้าข้าจะแต่งงานกับท่านขอเพียงท่านรักษาสัญญาว่าจะพาข้ากลับไปหาพ่อของข้าหลังจากที่ตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วชายหนุ่มก็ได้พาหญิงสาว มาส่งที่บ้านของเธอทั้งสองเดินเคียงคู่มาชายหนุ่มนั้นมีใบหน้าที่ร่อเหลาส่วนหญิงสาวก็งดงามผุดพองช่างเป็นคู่ที่เหมาะสมกันอย่างยิ่งเมื่อมาถึงเรือนแล้วพลอยแก้วก็เรียกหาพ่อของตนในทันทีแล้วเธอก็วิ่งไปกอดพ่อของเธอในทันใดซึ่งนายพร้อมก็สูบผอมลงไปมากเจ้าหายไปไหนมาพ่อตามหาเจ้าเท่าไรก็ไม่เจอ นายพร้อมจับแก้มลูกสาวด้วยความห่วงหาอาทรเขากินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะรู้สึกผิดต่อแม่ของพลอยแก้วที่ดูแลนางไม่ดีพลอยแก้วเหลือบมองทั้งสองแม่ลูกที่คอยรับใช้มาโดยตลอดด้วยสายตารังเกียจนางไม่นึกเลยว่าแม่ทิพย์จะทำกับพ่อของเธอได้ถึงขนาดนี้เพราะมนดําของนางทำให้พ่อของนางไม่สนใจเธอเลย จันฉายและนางทิพย์มองนางด้วยความตกตะลึงนึกไม่ถึงว่าเธอจะรอดพ้นจากป่านั้นมาได้แถมตอนนี้ยังมีชายหนุ่มรูปงามที่มาพร้อมกับนางอีกด้วยพ่อจ้ะเพราะพี่ชายท่านนี้ข้าถึงได้มีชีวิตรอดกลับมาและเราสองคนตกลงที่จะแต่งงานกันจ้ะลูกมั่นใจแล้วใช่หรือไม่ ข้ามีชื่อว่าภูเมนข้าสัญญาว่าจะดูแลพลอยแก้วเป็นอย่างดีชายหนุ่มให้คำยืนยันกับพ่อของพลอยแก้วเพื่อให้เขาได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นจากนั้นจึงหันมาบอกกับหญิงสาวว่าข้าจะกลับมาสู่ขอเจ้าอีกครั้งหลังจากที่ข้ากลับไปทําธุระเสร็จแล้วชายหนุ่มจากไปแล้ว พลอยแก้วก็ได้เล่าเรื่องราวให้ทุกคนได้ฟังยกเว้นเรื่องที่เธอทอผ้าและเย็บเสื้อให้กับชายนมเพื่อถอนคำสาปหลังจากที่แม่เลี้ยงและน้องสาวต่างสายเลือดได้ซักไซายถามเธอจนละเอียดแล้วเธอจึงได้ขอตัวไปพักผ่อนอย่างห้องพักเดิมของตนถึงแม้ว่าเธอจะรับรู้แล้วว่าแม่เลี้ยงของเธอทำสิ่งใดกับพ่อของเธอไว้ แต่เธอก็ต้องทำตัวให้เป็นปกติที่สุดจากนั้นค่อยหาโอกาสในการแก้มนดําที่นางทำกับพ่อของเธอแม่ข้าไม่ยอมนะทำไมมันยังไม่ตายแถมยังได้พี่ชายรูปงามมาครองอีกด้วยใจเย็นๆลูกใจเย็นๆก่อนนะเจ้าไม่ได้ยินหรือว่าที่ป่าแห่งนั้นน่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซ่อนอยู่มีแล้วยังไงคะหากลูกได้ไปที่แห่งนั้น แล้วทำตามที่นางพลอยแก้วมันพูดลูกอาจจะได้พบกับชายหน่มรูปงามและร่ำรวยก็เป็นได้นะลูกจันฉายได้ยินดังนั้นก็ตาลุกวาวเธอจะไม่ยอมให้พี่สาวนอกไส้ของเธอได้ดีกว่าเธอเป็นอันขาดหลังจากนั้นทั้งสองก็ตัดสินใจว่าพรุ่งนี้จะเข้าไปในป่าลึกเพื่อว่าจะโชคดีอย่างพลอยแก้วบ้างพลอยแก้วแอบฟังสองคนคุยกัน จึงถือโอกาสนี้ในการถอนมนดำในระหว่างที่แม่เลี้ยงและน้องสาวเข้าไปในปา่านางยิ้มอย่างสมเพชให้กับคนทั้งคู่ก่อนที่จะเดินจากไปพี่พร้อมข้าจะพาจันฉายกลับไปเยี่ยมตาสักสองสาวันนะจ๊ะให้พี่พาไปหรือไม่ไม่เป็นไดรจ้ะพ่อพี่พลอยเพิ่งกลับมาเรื่องราวที่เกิดขึ้น ก็ยังตกใจไม่น้อยจันว่าพ่ออยู่เป็นเพื่อนพี่พลอยน่าจะดีกว่านะจ๊ะเอางั้นหรืองั้นพวกเจ้าก็เดินทางกันดีๆนะลูกพลอยยังไงช่วยเตรียมห่อ,อข้าวให้แม่กับน้องระหว่างทางด้วยนะจ๊ะพลอยแก้วพยักหน้ารับจากนั้นก็เก็บสำรับอาหารเช้าที่ทุกคนกินอิ่มแล้วเข้าไปในครัว และเตรียมห่อข้าวให้กับทั้งสองตามคำสั่งแม่เลี้ยงหลังจากที่นางทิพย์และจันฉายได้เข้าป่ามาได้พอสมควรแล้วก็ให้รู้สึกเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากพวกนางทั้งสองไม่เคยทำงานหนักเลยตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับนายพร้อมจันเดินไม่ไหวแล้วจ้ะแม่นี่เราเดินมาตั้งนานแล้วนะยังไม่เจอจุดที่นางพลอยมันบอกเลย แม่คิดว่าน่าจะยังไม่ถึงนะลูกเพราะแม่บอกให้พ่อของเจ้าพานางเข้าไปลึกที่สุดแม้ทั้งสองจะเหนื่อยเพียงใดแต่เพราะต้องการได้สิ่งที่เหนือกว่าพลอยแก้วจึงทำให้ทั้งสองคนเดินเข้าป่าลึกอีกครั้งจนในที่สุดก็ได้เจอต้นไม้ใหญ่ตามที่พลอยแก้วได้บอกเอาไว้แม่ส่งเจ้าตรงนี้พรุ่งนี้แม่จะกลับมาหาเจ้านะ ได้จากแม่หลังจากที่นางทิพยกล่าวลาลูกสาวของตนเพราะหากอยู่ด้วยเกรงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่เห็นใจส่วนจันฉายนางก็เลือกที่จะนอนพักเพื่อที่จะฝันเห็นหมีเหมือนกับถอยแก้วในที่สุดหญิงสาวก็ฝันเห็นหมีจริงๆหมีตัวนั้นบอกว่าต้องการให้นางทำเสื้อผ้าจากผ้าลินินที่อยู่ในกระท่อมพรุ่งนี้เช้า มันจะมาดูชุดที่นางทำหากว่านางทำได้สำเร็จทันเวลานางต้องการสิ่งใดนางก็จะได้สมปรารถนาหลังจากที่ความฝันจบแล้วนางก็ลืมตาขึ้นมาในทันใดถึงแม้ว่าเรื่องที่พลอยแก้วเล่าจะเป็นเรื่องจริงแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่พลอยแก้วไม่ได้เล่านั่นก็คือการทอผ้าพเพื่อทำเสื้อให้กับหมีตัวนั้น เธอรู้สึกโกรธแค้นพี่สาวนอกใจของเธอเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นเธอก็ต้องไปให้ถึงที่สุดเธอเดินเข้าไปในป่าลึกเพื่อดูว่าจะมีกระท่อมอยางในฝันหรือไม่แล้วเธอก็พบกระท่อมกลางป่าจริงๆเธอเข้าไปสำรวจข้างในและพบว่ามีเครื่องมือสำหรับทอผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็ยบวางอยู่จันใช้แถบจะก,กรีดออกมา เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเธอยังไม่เคยทำเลยหญิงสาวหรือเข้าของเหล่านั้นด้วยความโกรธแค้นให้กับพลอยแก้วและเธอสัญญากับตัวเองว่าหากออกจากป่าแห่งนี้ไปแล้วเธอจะรีบจัดการนางให้ถึงที่สุดแต่หลังจากที่เธอได้ทำลายเข้าของจนพังทลายหมดแล้วเธอก็ได้สลบไปจนรุ่งเช้าและตื่นมาด้วยความตกตะลึงเพราะตอนนี้ มีสีดำตัวใหญ่กำลังจ้องมองเธอด้วยสายตาเครียดแค้นเจ้าไม่สามารถทำตามสิ่งที่ข้าต้องการได้แถมยังทำลายข้าวของของข้าอีกด้วยจงรับผลกรรมที่ตัวเองได้ทำไว้เสียเถิดหลังจากที่ได้กล่าววาจาออกไปเจ้ามีก็ได้กางเล็บอันแหลมคมลงบนใบหน้าของนางจนก่อเกิดบาดแผลเบะววะขึ้นมาในทันใด จันชายร้องทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดข้าคือกษัตริย์ที่ถูกสาปให้เป็นหมีคำสาปนี้จะถูกแก้ได้อย่างถ้าวรเมื่อข้าได้ช่วยเหลือคู่ครองให้หลุดพ้นจากศัตรูที่ทำร้ายนางและเจ้าก็คือหญิงชั่วคนร้ายคนนั้นฮ,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 ฮ่าฮ่าฮ่าจันชายได้ยินดังนั้นก็กกรีดร้องขึ้นมาในทันใด นางบาดเจ็บสาหัสจากกลงเล็บของมีจนไม่สามารถเคลื่อนไหวตนเองได้นางมองไปที่มีด้วยสายตาตกตะลึงเพราะจูจ่ๆมีตัวนั้นก่อกลายร่างเป็นภูมินที่เคยไปส่งพลอยแก้วนั่นเองที่แท้ก็เป็นเจ้าที่เป็นศัตรูของคู่ครองของข้านี่เองจันฉายมือมององค์ชายรูปงามอย่างสินง้นหวังนอกจากว่าเธอจะไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาแล้ว ตอนนี้ใบหน้าของเธอก็อาจจะไม่มีทางรักษาหายได้แล้วหลังจากที่หลุดพ้นจากคำสาปได้อย่างท้าวรอ,องค์ชายก็รีบไปหาพลอยแก้วเพื่อที่จะสู่ขอนางมาเป็นท่าชายาเธอคือผู้หญิงที่เขารอคอยมาเนิ่นนานจริงๆพ่อของพลอยแก้วก็ได้หลุดพ้นจากมนต์ดำที่ถูกนางทิพย์ครอบงำเสมอมานอกจากนี้ ยังได้รับรู้ถึงความชั่วร้ายที่สองคนแม่ลูกได้ทำไว้กับพลอยแก้วจนไม่น่าให้อภัยองค์ชายภูมินเปิดมิติให้เขาได้รับรู้เรื่องราวในช่วงนั้นหลังจากเหตุการณ์ได้ร้ายได้จบลงนายพร้อมยินดียกลูกสาวให้กับองค์ชายและทั้งสมก็เดินทางกลับไปยังเมืองขององค์ชายเพื่อที่จะจัดการงานอภิเศกสมรสอย่างยิ่งใหญ่ในที่สุดองค์ชายภูมิน ก็ได้ผ่านพ้นวิบากกรรมของตนเองและกลับไปปกครองบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งถอยแก้วจึงได้พบกับความสุขเสียทีหลังจากที่ต้องตกละกรรมลำบากกับแม่เลี้ยงใจร้ายและลูกสาวของเธอมาอย่างยาวนานนพร้อมได้รับการดูแลจากลูกสาวและลูกเขยเป็นอย่างดีเขาตั้งใจถือศีลและปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตเพื่อชดเชยความผิดที่ตนได้เคยทา พลอยแก้วก็ได้ครองคู่กับพระราชาอย่างมีความสุขและได้ปกครองบ้านเมืองอย่างร่มเย็นราษฎรต่างรักและศรัธทธาในพระราชาและพระชายายิ่งนักส่วนนางทิพย์ก็ได้กลับไปช่วยเหลือลูกสาวของตนและพากลับมารักษาตัวที่บ้านลูกสาวของนางได้กลายเป็นคนใบ้เสียสติแถมหน้าตายังอับปลักนางทิพย์ต้องคอยทำงานทุกอย่างที่พลอยแก้วเคยทำ ดวงใจของนางแตกสลายไปพร้อมๆกับลูกสาวที่รักของนางจบปฏิบูรณ์